แควาอันนั้นก็นั่งไม่แนะนำตัวเองแล้วก็แนะนำบันเลงเลยค่ะคนกันไหมแล้วแม่ก็เดี๋ยวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดมาจากเรื่องพี่วาค่ะรับหนูได้ไหมค่ะอันดาค่ะรับบทเป็นมะนาวนะคะลูกแก้วค่ะรับบทเป็นพี่เกี๊ยวซ่าค่ะแควาค่ะรับบทเป็นปรางค่ะนุ่นนะคะรับบทเป็นวรางค่ะกดดันไหมเพราะว่าเป็นซีรีส์ยูริของเราเรื่องแรกกดดันมากค่ะก็เป็นซีรีส์ยูริเรื่องแรกของค่าย Star Hunter ด้วยแล้วก็พวกหนูก็จะตั้งใจเต็มที่ให้มันแบบออกมาดีก็ช่วยฝากทุกคนด้วยนะคะคาแรคเตอร์ของเราเป็นใครอะไรยังไงบ้างเล่นเป็นอะไรเริ่มเลยหนูเป็นน้องมะนาวปี1เป็นเด็กที่เข้าไปจีบพี่เกียวซ่านะคะเป็นเด็กแชมป์สาวเป็นชีพปีหนึ่งใช่ส่วนพี่เกียวซ่านะคะก็คือหน้าเวียงๆดูแล้วเข้าถึงยากค่ะแต่ถ้าอยู่กับเพื่อนน่ารักค่ะน่ารักค่ะเชอรี่ค่ะอ๋อส่วนอันนี้ปรางนะคะเป็นแบบว่ารุ่นน้องที่กำลังเตรียมเข้ามหาลัยค่ะแล้วก็เข้ามาเป็นเฟรชชี่เหมือนกันนะคะค่ะนุ่นนะคะว่ารางก็จะเป็นคนที่เรียนเก่งมากๆแต่ว่าในชีวิตจริงอาจจะตรงข้ามกันหน่อยแต่ว่าก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับเกียวซ่าค่ะแต่ว่าเป็นแบบว่าคาแรคเตอร์ใกล้ตัวเพราะว่าเราก็น่าจะเรียนกันใช่ค่ะอันนี้เราแอบชอบรุ่นพี่ค่ะอันนี้ก็ใกล้ตัวหรือเปล่าใกล้ไหมว้าวไม่มี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 นะได้เวิร์กช็อปได้แบบว่าปล่อยไพลอตหรือว่าได้มีตติ้งอะไรกันบ้างตอนได้มีปล่อยไพลอตไปแล้วนะคะทางช่อง Star Hunter ของ YouTubeแล้วก็ตอนนี้พวกเราก็เริ่มที่จะเวิร์กช็อปกันแล้วค่ะเพื่อที่จะเตรียมตัวตั้งใจถ่ายกันใช่ค่ะต่อไปเราก็จะสนิทกันมากขึ้นใช่ตอนนี้ก็เริ่มสนิทกันอยู่แล้วตอนนี้เริ่มอยู่หัวแล้วค่ะอยู่หัวกับเพื่อนเนี่ยเราก็จะแบบว่ามีเป็นพี่วาร์กเนาะค่ะวาร์กต้องใส่ช็อปพิศวะอะไรเงี้ยใกล้ๆตัวเราแม้เพราะว่าพิศวะมันก็แบบแมนโอ้จริงๆคุณพ่อหนูเรียนวิศวะด้วยค่ะก็เลยมีความแบบว่าคุณพ่อคะต้องทำยังไงคะพ่อต้องวางยังไงต้องวางยังไงแต่ว่าก็ชาเลนจ์มากๆค่ะเพราะว่าเราก็เป็นผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็ไม่ค่อยเป็นพี่วักกันอะไรค่ะซึ่งพี่เกียวซ่าก็จะเป็นพี่วักคนแรกเลยค่ะก็น่าตื่นเต้นค่ะน่าตื่นเต้นค่ะเป็นแก๊งพี่วักหญิงหมดเลยค่ะใช่แน่นอนพี่วักมันต้องแบบว่าเสียงดังฟังชัดแข็งขึงเราทำได้ไหมไหนเวียงชื่อแค่จริงจ้ะชื่อนิดนึงค่ะแต่ว่าก็สนุกดีค่ะจริงๆเราแบบว่าเราเล่นเป็นนี้เนาะแบบว่าขอโทษหญิงรักหญิงเรามองเรื่องนี้อะไรอย่างนี้แบบมองเรื่องนี้ใครบ้างสำหรับหนูรู้สึกว่าแบบว่าเป็นเรื่องปกติในสังคมที่เราจะรักกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้สังคมเปิดกว้างมากขึ้นหนูก็อยากให้ทุกคนได้เห็นมุมมองแบบด้านนี้ด้วยก็หวังว่าซีรีส์ของเราจะช่วยผลักดันสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะใช่ค่ะแล้วก็ยูริมันยังไม่ค่อยมีด้วยค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ารู้สึกดีใจที่มันเป็นพวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องแรกๆที่แบบจะเข้ามาในไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบน่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีในสังคมค่ะโดยส่วนตัวคิดว่าความรักก็คือความรักค่ะอยากให้ทุกคนเปิดโอกาสทุกเพศสภาพทุกความรักมันเกิดขึ้นได้อย่างน้องปีหนึ่งจะมารักพี่วากมันก็มันก็แปลกจะเป็นไปได้ยังไงก็ต้องมาดูกันค่ะว่ายังไงได้ค่ะเป็นงานร่วมงานกับพี่โอ๋ดุไหมปนนี่ไร้ละเอียดโอ้จริงๆสำหรับหนูพี่โอ๋เป็นเหมือนแบบเหมือนปาปี้ค่ะที่เป็นปีค่ะลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าการทำงานกับพี่โอ๋เป็นอะไรที่อบอุ่นด้วยแล้วก็จริงจังด้วยเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ดีเทลรายละเอียดแต่เขาก็จะเน้นเรื่องแบบให้คำสอนให้การใช้ชีวิตใช่แล้วก็การวางตัวที่ดีแล้วก็เป็นคนดีของสังคมด้วยใช่ค่ะสุดท้ายแล้วให้ฝากหน่อยพี่วักได้ดูเมื่อไหร่อะไรยังไงเอ่ยยังไงก็ฝากซีรีส์เรื่องพี่วักค่ะรักหนูได้ไหมนะคะก็ช่วยรักพวกหนูหน่อยนะคะเดือนตุลาคมเนาะปีนี้ในปีนี้ในปีนี้ละค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะเข้มข้นแล้วก็เรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงน่าติดตามมากๆเลยนะคะถ้าไม่ตามดูก็คือพลาดค่ะบอกเลย